การมาออดิชั่นซึ่งคาดว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะอย่างแอนเองเนี่ยที่มาเป็นโซซิทีนแล้วก็มาออดิชั่นที่นี่ใช่ไหมคะก็จริงๆก็คิดว่าแบบเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆที่เราจะได้แบบว่าทำอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงเพราะว่าแอนเนี่ยเคยเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอะไรมาก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอมาเป็นโซซิทีนเนี่ยพูดหนูก็เลยมีความตั้งใจแล้วก็คาดหวังสูงมากๆในการจะทำให้โซซิทีนเนี่ยก็เลยคราวนี้ที่มาคือตั้งใจมากจริงก็คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายใช่โอเคนะครับขอเสียงตบมือได้ไหมผมเชื่อว่าผมเชื่อจริงนะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับได้แต่คิดอย่างเดียวเนี่ยความสำเร็จไม่เกิดแน่นอนใช่ไหมต้องลงมือต้องทำด้วยนะถือว่าเป็นน้องอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมนะคะก็เลยลาคนอื่นเข้ามาได้ยังไงคะก็บ้านมุกนะคะก็คือมุกเนี่ยมาเข้าวงเฟสคิดได้เพราะว่ามุกมีความรักในการร้องเพลงแล้วก็การเต้นค่ะแล้วก็มีความฝันที่อยากจะร้องเพลงให้กับทุกคนได้ดูค่ะแต่ว่ามุกเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเดินตามฝันมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะไปออดิชั่นมาหลายที่มากๆที่ไหนมีเปิดไปหมดตั้งแต่อายุ15โอ้ใช่ค่ะใช่แต่ว่าไม่เคยมีเลยที่จะถูกเลือกสักทีจนอายุก็ล่วงเลยมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเดี๋ยวหลายหูแล้วนะทำไมต้องเล่นใหญ่กันด้วยเนี่ยแหละก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่ทางของตัวเองนะจนในที่สุดค่ะมุกก็ได้มาเจอกับประกาศออดิชั่นของเอเชียสตาร์ออดิชั่นที่จะมาเป็นเซเวนตี้ควีนนี้ค่ะมุกก็ชื่นชอบไอดอลอยู่แล้วแล้วก็รอคอยว่าเอาล่ะเราเป็นนักร้องไม่ได้เราอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นไอดอลก็ได้จริงที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยมาออดิชั่นที่นี่ค่ะก็เหมือนว่าเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้ที่นี่อาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วค่ะก็ขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาอยู่ถึงจุดนี้ค่ะขอบคุณแฟนคลับด้วยนะเราก็ต้องไล่ตามความฝันของตัวเองด้วยใช่ไหมประกวดมาจนแบบก็มีครั้งหนึ่งที่ท้อทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดพอทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็ได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำความฝันของตัวเองโอ้พูดดีมากค่ะนิ้งนะคะก็ปกติก่อนเข้ามาเป็นเซเว่นนิ้งก็ชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ก็เสร็จที่นี้นิ้งก็มีความคิดที่ว่าถ้านิ้งเป็นแค่นิ้งพิชชาพาเฉยๆนิ้งจะชวนคนมาทำประโยชน์กับสังคมไม่ได้แต่พอมาเป็นนิ้งเซเว่นนะคะเราสามารถชวนคนมาทำประโยชน์กับสังคมได้และนิ้งก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนค่ะโอ้ยตุ๊กเน่นี่คือมิสแกรนด์อันนี้ค่ะค่ะชอบเพลงมุงนิ้งค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ทำให้เราแบบพัฒนาขึ้นได้เยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเต้นการร้องแล้วก็การแรปค่ะทำเพลงยังไงครับสอนหน่อยสั้นและเปิดความมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเป็นอาณาแห่งความรักจะได้จักรักใครว่ามันอยากให้เธอรู้ให้ได้มุ้งบอกความรักในใจไม่ต้องรู้ไหมเพราะว่าได้ไหมได้ไหมถ้าเกิดว่าพี่โมโยนคำว่ามุ้งมิ้งหรือฟุ้งฟุ้งไปคิดว่าใครที่เหมาะมากที่สุดกับคำนี้ในวงมิงใครคนไหนที่รู้สึกทีทำไมไม่มีนะทำไมอ่ะเป็นหอมได้ไหมพี่คนใช้ชอบใช้หอมน่ารักมีขนเป็นสีชมพูนี่คือนิยามของเขาว่ามุนมิงใช่ไหมใช่เขาเป็นคนที่มีนิสัยผู้หญิงไม่ใช่แค่ตอนแบบพูดหรือว่าตอนออกการคือเวลาจามเวลาหาจามยังมุ้งมิ้งจนอยากเห็นตอนจานละมุงมิ้งจังเลยยกเว้นตอนเดียวตอนเล่นเกมใช่ตอนเล่นเกมจะเป็นอีกร่างนึงอยากเห็นท่าจามอ่ะไอ้ท่าเดี๋ยวทำให้ดูค่ะเอามาจิ้วปีนี้ขนาดนี้เออคำถามมีอยู่ว่าในวงสเวซิกทีนมีคนหนึ่งที่มีฉายาว่ามาคนนั้นคือใครคะทำไม่ได้คนข้างล่างได้นะโอเคป่ะทำไม่ได้ข้างล่างได้แทนใช่ไหมพี่ว่าลงมาเอาดีกว่าลงมาเอาแล้วกันลงมาเอาดีกว่านะได้อยู่กับเพลงมุ้งมิ้งว้าวจะถามว่าเพลงมุ้งมิ้งมีคำว่ามุ้งมิ้งทั้งหมดกี่คำลงนะคะมุ้งมิ้งทั้งเพลงนะคะทั้งเพลงแล้วก็แต่ว่าเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามีเท่าไหร่รู้ค่ะใช่ไหมหายคนไหนหายเบ้นเสื้อดำคนนี้เหรอคนนี้เดี๋ยวคิด
เล่นทำไมผมไม่ได้ทำเล่นแล้วจริงๆเราจะถือว่าพี่ก็ว่าเป็นคนนี้ก็คนนี้นะคะได้ได้ได้รู้เหรอเนี่ยเล่นอ่ะรู้ไหมรู้ใช่ไหมเด็กเปียกันเลยนะด้วยความไม่บอกไม่ใบเลยนะด้วยความที่เขาเป็นพี่น้องกันอ่ะถ้าตอบผิดนี่อายยันทุ่งตะปูเลยนี่นะมั่นใจนะว่าตอบมั่นใจนะมั่นใจนะมั่นใจว่าถูกนะคำตอบนั้นคือครับเฮ้ยถูกไม่ได้บอกมีใครกระซิบมาป่ะมีใครกระซิบมาป่ะไม่มีน้องบอกถูกไหมเชื่อถูกไหมใช่หรอใช่ค่ะถูกต้องพี่น้องก็เล่นกันเองนะสีขาวอ่ะแค่บอกว่าให้บอกเขาไปว่าน้องเต้นทุกวันน้องฟังทุกวันเลยนะแอบนับในใจเก่งเก่งแต่ไม่ได้เตรียมกันใช่ไหมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรถูกต้องใจกับเราตลอดไปด้วยเหมือนกันค่ะขอให้เก่งๆทุกคนประสบความสำเร็จเนาะวันนี้ก่อนจากกันไปขอเสียงให้กับเซเลสซีเป็นกำลังใจอีกครั้งนึงค่ะดังๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้เรากำลังไปพักผ่อนกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาจากความน่ารักสดใสกันแบบนี้แล้วเชื่อว่าวันนี้หลายคนคงจะได้ภาพที่สวยงามกลับบ้านไปแล้วอิ่มอกอิ่มใจกันเนาะกับความน่ารักมุ้งมิ้งฟูฟิกของเด็กๆของเรานะคะชุดสีน่ารักมาก